กับผมนายประเสริฐชัยชนะชีวิทยานะครับประธานมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์โดยความรู้สึกของผมในฐานะผู้นำมูลนิธินะครับก็มีความรู้สึกว่าเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีในทุกครั้งที่เราประกอบกิจกรรมทางด้านพิธีกรรมในด้านเทศกาลกินเจหรืองานเทกระจาดต่างๆพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสำนึกว่าการจัดทำทุกครั้งอยากจะถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสูญเสียในครั้งนี้นะครับพวกเรามีความรู้สึกโศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยมีโอกาสเราจะทำทานให้กับประชาชนในวันหนึ่งวันใดซึ่งเรากำลังจะประชุมนะครับจัดแล้วจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนอยู่ประมาณสัก300ถึง500กล่องนะครับก็อาจจะทำสัก2วันหรือ3วันเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว